วัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับพวกเรารายการสินสโมสรเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยหน้ามอนะคะวันนี้เพลงจะพาเราทุกคนไปชิมอาหารขึ้นชื่อแถวแถวตลาดฟ้าไทยนะคะหรือที่ทุกคนในพื้นที่รู้จักกันว่ากาดฟ้าไทยนะคะถ้าทุกคนสงสัยแล้วว่าเพลงจะพาทุกคนไปชิมอะไรตามเพลงมาเลยกันตามเพลงมากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับคุณป้าเลยค่ะขอให้คุณป้าแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะแนะนำตัวป้าเหรอใช่ค่ะเป็นป้านนท์จันทร์ค่ะขายข้าวฟืนอยู่หน้ามอนี้จะได้7ปีแล้วนะลูกจะได้7ปีแล้วป้าขายอยู่นี่ประจำเลยแล้วเดี๋ยวนี้ป้าก็แยกสาขา2ขายเชียงรายทุกเบาป้าขายคุณป้าเปิดร้านนี้มานานหรือยังคะค่ะจะได้7ปีจะเข้า8ปีแล้วลูกตั้งแต่พอมาเปิดก่อนป้าไม่กี่ปีเองเดี๋ยวป้าก็มาแล้วป้าก็อยู่นี่เหมือนกันขายเด็กไปเด็กก็ไปจบไปหลายรุ่นเหมือนกันนะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณป้ามาเปิดร้านนี้หรอคะอ๋อเป็นของคุณแม่ค่ะของคุณยายคุณยายแนะนำให้มาขายแบบนี้ป้าเราขายแบบนี้นะลุงนะแล้วก็คนอะไรเขาก็กินหมดอ่ะคนจีนคนเวียดนามคนอะไรเนปาลเขาก็มากินป้าหมดนะเพราะอันนี้มันเป็นอาหารกินง่ายๆอ่ะลุงมันไม่มีเนื้อสัตว์อะหรอกมันไม่มีเนื้อสัตว์เราช่วงเทศกาลที่คนกินเจอย่างเงี้ยค่ะป้าขายดีไหมคะก็ได้ขายอยู่หรอก็ได้ขายอยู่ป้าของกินเจวัตถุดิบหลักของอันนี้คืออะไรหรอคืออะไรหรอพวกเนี้ยตัวนี้หรอตัวนี้ก็เป็นถั่วกะละแปนี้หรอกป้าจะเอาถั่วนี้มาทำแต่สีม่วงๆนี่ก็เป็นถั่วตัวนี้หรอกสีขาวก็จะเป็นข้าวหรอกข้าวนี่คือข้าวข้าวข้าวสวยข้าวหุงนี่แหละหลงเอาไปหุงก่อนแล้วค่อยเอามาทำเอาแช่ก่อนแล้วเอาไปโม่หลงเอาไปปั่นแล้วก็กรองเอาน้ำมันแล้วไปเปรี้ยวหลงก็ทำยากอยู่นะลูกนะใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะแบบมาทำเป็นแบบนี้ได้ก็เกือบจะครึ่งวันครึ่งวันนะหลงมันจะเย็นแล้วก็ล่างมันจะแข็งมันจะยืดตัวแล้วจะแข็งแล้วคือถ้าเกิดสมมติว่าพวกเราซื้อไปแล้วก็คือแบบกินไม่หมดภายใน1วันมันสามารถเก็บไว้ได้ไหมอะว่าใส่ตู้ก็ได้อยู่หนูเพราะว่าป้าไม่ได้ใส่กันบูดหนูก็คือแต่สีขาวนี่เก็บไว้นานได้หนูค่ะก็ช่องเป็นตัวเรียวกันหนูแต่ละช่องที่เขาขายเขาใส่กันบูดแต่ข้าวฟืนป้าไม่ได้ใส่กันบูดมันเก็บไว้ได้หลายวันแล้วบางคนก็มาซื้อไปกรุงเทพนะหนูเขามาซื้อขึ้นเครื่องไปอย่างนี้ที่มาของอาหารอันนี้ค่ะมาจากที่ไหนหรอคะที่มาของอาหารนี่ก็เป็นของอาหารไทยดื้อลูกมาจากของคนเฒ่าเก่าแก่เนาะแต่ก่อนนี้ที่เขาสั่งชื่อว่าข้าวแลมฟืนเนี่ยเขาก็เอาฟืนใส่ฟืนนี่หมายถึงว่าเป็นโหลเนาะโหลที่เขาใส่ไฟทางไทยเนี่ยแถวป้าเขาก็เรียกว่าฟืนเนี่ยลูกเขาก็เอาฟืนใส่ลูกเอาฟืนใส่แล้วฟืนเที่ยวเขาก็เรียกว่าเป็นข้าวแลมฟืนข้าวแลมฟืนน่ะมันข้ามคืนข้ามวันน่ะลูกเพราะว่าแต่ก่อนนี้ข้าวฟืนนี่เขาจะทำปันนี้ขายพวกนี้เนี่ยหรอกแต่สมัยเดี๋ยวนี้มันทำเดียวดีเนาะป้าก็ทำจากแก๊สอะหรอกป้าก็ทำปันนี้ก็ขายปันนี้ก็เป็นแบบนี้หรอกเอาไปชิมงั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาข้าไปชิมเลยแล้วกันนะคะขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะขอบคุณค่ะก็จะมีดังนี้นะคะก็คือข้าวแลมฟืนสีม่วงข้าวแลมฟืนสีขาวถั่วกะละแป
ข้าวแรมฟืนทอดแล้วก็หมี่นะคะคือข้าวแรมฟืนที่เป็นสีม่วงนะคะป้าเขาบอกว่าจะใช้ดอกอัญชันนะคะในการทำให้เป็นสีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ข้าวฟืนมาอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเพลงจะชิมให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงที่ขึ้นมาเลยก็คือจะเป็นกลิ่นถั่วนะคะก็คือไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าแบบแต่ก็มีรสชาติความเผ็ดอยู่นิดนึงสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดก็สามารถทานได้นะคะแต่ก็คือรวมๆแล้วคืออร่อยมากค่ะเป็นอาหารของคนวีแกนได้ด้วยเป็นอาหารของคนที่ทานมังสวิรัติหรือทานเจนะคะเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์ผสมอยู่เลยค่ะอร่อยมากค่ะ